้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ที่จริงก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญในศาสนาอะไรหรอกครับเป็นวันที่ระลึกของเซนต์วาเลนติโนซึ่งเมื่อตอนท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้ให้ความเมตตาให้ความรักแก่ผู้คนทั้งหลายโดยที่ไม่ได้เลือกชั้นวรรณะให้ความรักไปโดยตลอดแต่ในสมัยนั้นโรมันเป็นใหญ่ศาสนาคริสต์กำลังเกิดและก็เป็นศาสนาที่ชาวโรมันผู้มีอำนาจพยายามที่จะทำลายศาสนาไม่ให้เกิดขึ้นศาสนาคริสต์นั้นต้องหลบซ่อนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากก็ต้องหลบซ่อนอยู่ตลอดเหมือนกับหลบอยู่ใต้ดิน ประจักษ์พยานนั้นก็ยังมีอยู่ถ้าท่านไปที่กรุงโรมจะมีที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์อยู่ใต้ดินเรียกว่าคาทาคูมบ์ในนั้นผู้ที่หลบอยู่ใต้ดินเมื่อเสียชีวิตก็จะต้องฝังอยู่ในนั้นนะครับเรียกว่าคริสต์ศาสนานี้เกิดขึ้นด้วยความยากลำบากและก็ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานามาอย่างเรียกว่ายากเข็ญเลือดตากระเด็นเพราะว่าผู้มีอำนาจในตอนนั้นพยายามริดรอนศาสนาอยู่ตลอดเซนต์วาเลนติโนนี้ก็เป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในคริสต์ศาสนาและก็ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้คนต่างๆโดยเรื่อยมาเลยทีเดียว และก็ได้รับโทษเมื่อจับได้ว่าเป็นคนที่เผยแพร่ความรักด้วยศาสนาของคริสต์ก็ทำให้ถูกประหารชีวิตเมื่อศาสนาคริสต์ได้ตั้งมั่นแพร่หลายไปทั่วก็เลยทำให้ท่านผู้นี้ได้เป็นนักบุญหรือเป็นเซนต์เรียกกันว่าเซนต์วาเลนติโนและก็เซนต์วาเลนติโนเนี่ยนะครับก็ได้เป็น นักบุญที่มีชื่อนำหน้าของผู้ที่มีชื่อในศาสนาคริสต์อย่างเช่นคุณวิชัยทันตรานนท์เพื่อนรักของผมซึ่งล่วงลับไปแล้วเกิดในวันนี้ครับ14กุมภาพันธ์ท่านก็มีชื่อทางคริสต์ศาสนานำหน้าเป็นชื่อนักบุญคือวาเลนติโนวิชัยทันตรานนท์ครับ แล้วก็วันวาเลนไทน์เนี่ยทางฝรั่งเขาถือว่าเป็นวันแห่งความรักไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางด้านเอเชียทางด้านเมืองไทยแม้แต่น้อยแต่เป็นเรื่องราวของความรักระหว่างสาวๆหนุ่มๆเริ่มมาก่อนแล้วก็จะแพร่หลายไปถึงรักญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนถือกันว่าในวันนี้สำหรับหนุ่มสาวที่รักใคร่กันจะถือเอาเป็นวันที่บอกรักอาจจะถึงการตกลงกันว่าจะอยู่ร่วมกันแต่งงานกันอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวในวันนี้ก็มีกุหลาบแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งวันวาเลนไทน์เพราะว่าฝรั่งเขาบอกว่า red roses mean lovegุหลาบแดงคือสัญลักษณ์ของความรัก
กุหลาบแดงถึงได้ขายดีหนุ่มสาวชาวไทยนี่ตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองวัฒนธรรมในวันวาเลนไทน์นี่แพร่หลายเข้ามาหนุ่มๆสาวๆก็ถือเอาว่าวันนี้แหละเป็นวันที่แสดงความรักซึ่งกันและกันยังไม่ได้เผื่อแผ่ไปถึงญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักนับถือยังจะมีวงอยู่ระหว่างหนุ่มๆสาวๆแต่ตอนหลังนี้มีคนนิยม เห็นว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันที่แสดงความรักให้แก่ผู้ที่เรารักใคร่ก็เลยแพร่หลายกันไปถึงผู้อื่นส่วนการที่จะบอกว่าวันนี้มีความรักให้แก่คนที่เราต้องการจะอยู่ร่วมกันหรือจะคบหากันไปเป็นคนรักคนใคร่กันก็จะมีดอกกุหลาบแดงทำให้กุหลาบในท้องตลาด ตั้งแต่วัฒนธรรมของวาเลนไทน์เข้ามาในเมืองไทยนี่นะครับมีกุหลาบแพงที่สุดแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกกุหลาบเป็นสวนใหญ่ๆเป็นกุหลาบที่ปลูกแล้วก็นำมาขายในตลาดแถวๆทางด้านปากคลองตลาดก็มีคนกว้านซื้อโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆ ซื้อกุหลาบแดงกันซื้อสิ่งต่างๆนานาที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นกุหลาบแดงแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่พบปะไปเที่ยวเตร่กันด้วยความชื่นมื่นมีผู้ปกครองในสมัยก่อนตอนที่วัฒนธรรมวาเลนไทน์โผล่เข้ามาเนี่ยนะครับบอกว่าวันวาเลนไทน์ของลูกหลานคือวันวาเลนไทน์ของผู้ปกครองพวกพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่หนุ่มๆสาวๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนไปหาซื้อของต่างๆนานาในวันวาเลนไทน์ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของใหม่วัยรุ่นนั้นจะต้องเฮกันนิยมยินดีมิฉะนั้นก็จะน้อยหน้าเพื่อนๆ เขามีกุหลาบแดงเขามีของ ที่จะให้แฟนแล้วเราไม่มีมันรู้สึกน้อยหน้าซะเหลือเกินแล้วก็มีงานฉลองวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับตามโรงแรมใหญ่ๆตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเดี๋ยวนี้วันวาเลนไทน์ก็เลยเป็นวันที่เฉลิมฉลองวันแห่งความรักโรงแรมโอเรียนเต็นนั้นมีการฉลองอย่างใหญ่หลวงโรงแรมอื่นๆก็เช่นเดียวกันสำหรับหนุ่มๆสาวๆท่านจะไปที่ไหนก็เชิญได้ตามสบายเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันแห่งความรักแต่ก็ไม่วายจะมีโศกนาฏกรรมขึ้นมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างที่เป็นข่าวปรากฏในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้คือมีผู้ปิดชีพตัวเองเพราะว่าน้อยอกน้อยใจที่ไม่ได้ความรักก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับวันวาเลนไทน์ของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเรามีมาตั้งนมนานแล้วมีมานมนานแล้วแต่เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานความรักประทานวิธีแก้ไขความทุกข์ซึ่งเกิดจากความรักในวันนั้นก็คือวันมาฆบูชาซึ่งจะถึงในวันที่26กุมภาพันธ์นี้
เป็นวันที่พระอริยสงฆ์มาเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันที่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานความรักให้แก่มนุษย์โลกนั่นคือวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือความรักทั่วไปนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้เก็บเอามาจากคุณวิชัยทันตรานนท์เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันเกิดของท่านท่านจะส่งจดหมายซึ่งขอให้ผมมีความสุขมีความชื่นบานเนื่องในวันวาเลนไทน์พร้อมทั้งส่งเรื่องราวของเซนต์วาเลนติโนมาให้ผมได้ออกอากาศถึงวันนี้ไม่มีคุณวิชัยทันตรานนท์แล้วครับผมก็ยังรำลึกถึงคุณวิชัยอยู่เสมอนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันวาเลนไทน์ซึ่งมาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับผมสมัยของผมนั้นไม่มีหรอกครับไม่รู้จักว่าวันวาเลนไทน์นี่เป็นยังไงหนุ่มสาวในสมัยของผมเมื่อประมาณสักราว60ปีก่อนตีซะว่าอย่างนั้นประมาณ60ปีก่อนหนุ่มสาวรุ่นนั้นไม่มีโอกาสที่จะพบกันเหมือนอย่างในปัจจุบันชอบอกชอบใจคนไหนถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะในสมัยนั้นหญิงชายนั้นก็อยู่กันคนละฝากเลยทีเดียวนะครับที่ว่าคนละฝากนี่เรื่องจริงๆนะครับถ้าผู้ชายเดินมาเป็นกลุ่มอยู่ทางฝากนี้ผู้หญิงเดินมาฝากเดียวกันพอเห็นเข้าจะหนีไปอีกฝากหนึ่งจะไปไหนก็ตามมีงานมีการผู้หญิงก็จะอยู่ทางฝ่ายหญิงผู้ชายก็อยู่ทางฝ่ายชายอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นจะรักใคร่กันได้ยังไงในสมัยโบราณสุนทรภู่ท่านได้เขียนไว้ในนิราศของท่านว่าธรรมดาว่ารักเขามักรู้เพราะตาหูบอกเหตุสังเกตง่ายเห็นไหมครับคือตาเท่านั้นที่ส่งประกายความรักไปให้จากนั้นก็มีเพลงยาวสิเขียนเป็นกลอนเลยทีเดียวเป็นเพลงยาวบอกถึงความรักของตัวเองที่มีต่อคนที่เรารักสมัยก่อนเป็นเพลงยาวเป็นบทกลอนคำว่าเพลงยาวนี้คนในปัจจุบันคงไม่รู้ว่าคงจะเป็นเพลงที่ร้องแล้วร้องแล้วร้องอีกเหมือนอย่างกับเนื้อร้องของเพลงสมัยใหม่ในปัจจุบันร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกอันที่จริงไม่ใช่หรอกนะครับเพลงยาวนั้นคือจดหมายรักที่เขียนเป็นบทกลอนไปมีอยู่ในตอนหนึ่งซึ่งมีการนิยมเอาคำในภาษาอังกฤษมาพูดมาจากันแม้กระทั่งบทเพลงในตอนนั้นก็ต้องมีเนื้อร้องที่เป็นคำภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนนี่ก็เพลงยาวอย่างในสมัยรัชกาลที่6ก็ต้องมีขอเสียงสารมาสมานไมตรีสมรI love you very much อย่าตัดรอนอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเพลงยาว มาถึงรุ่นผมนี่ส่งจดหมายครับส่งจดหมายกันไม่มีโอกาสพูดไม่มีโอกาสจับมือถือแขนเดินเคลียร์คลอกันไปเหมือนอย่างในปัจจุบันเห็นวัยรุ่นในปัจจุบันแล้วเขาก็ถึงเนื้อถึงตัวกันดีนะบางทีรักใคร่กันมากๆมองด้วยตาแล้วฝ่ายหญิงก็จะ
ยิ้มเรียกว่าไปไหนกันหรือยังล่ะเอาอย่างฝ่ายชายก็บอกเอาละอะไรพวกนี้นะครับแต่สมัยผมนั้นชอบใครขึ้นมาต้องเขียนจดหมายท่านที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยฟังแล้วคงจะนึกออกนะครับจดหมายนั้นเขียนด้วยถ้อยคำที่เรียกว่าหวานเหมือนกะโรงน้ำตาลวังขนายเลยทีเดียว แล้วก็ส่งไปอย่างผมนี่ก็เขียนจดหมายเหมือนกันเขียนไปทั้งหมด60กว่าฉบับนะปรากฏว่าคนที่เรารักไปแต่งงานเสียคิดแล้วเขาก็ส่งจดหมายคืนมาพอเราเปิดจดหมายอ่านเขาอุ้ยอาเจียนครับอ้วกเลยเขียนไปได้ยังไงเขียนไปได้ยังไงอย่างเต็มจดหมายเนี่ยที่เขียนในฤดูหนาวเราก็บอกว่าแม้วันนี้อากาศหนาวเย็นที่สุดควรจะปิดหน้าต่างนอนแต่ก็ปิดไม่ได้จะต้องแง้มเอาไว้เผื่อว่าเธอจะมาหาฉันในความฝันเมื่อเห็นหน้าต่างปิดก็จะเข้ามาหาไม่ได้ก็เลยต้องแง้มหน้าต่างทนความหนาวไปเพราะเกรงว่าเธอจะเข้ามาหาฉันในฝันไม่ได้อุ้ยอ่านแล้วอ้วกจากนั้นก็ชาปนกิจสิชาปนกิจจดหมายไปเลยนั่นก็เป็นเรื่องของวาเลนไทน์เหมือนกันแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสคบหาสมาคมกันอย่างใกล้ชิดมากกว่ารุ่นผมซึ่งเป็นรุ่นปู่ย่าตายายหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาแล้วก็ได้ตามองดูหนุ่มๆสาวๆในวัยนี้ให้เขาเลือกคู่เอาเองเหมือนกับนกในเทศกาลวาเลนไทน์ซึ่งผมเคยบอกว่าที่เมืองนอกในยุโรปในอเมริกา หน้าหนาวเนี่ยมันหนาวเหน็บทุกฝนทุกแห่งมีแต่ความขาวมีแต่หิมะนกก็เรียกว่าจำศีลอยู่พอหิมะละลายนกก็จะออกจากรวงรังที่จับเจ้าอยู่โดยตลอดก็มีการจูจีจับคู่กันก็ถือเอาลักษณะของนกที่มันจูจีกันเป็นการแสดงความรักของมนุษย์มีการบอกกล่าวกันว่าฉันรักเธอเธอรักฉันพวกนี้นะครับแล้วก็บางทีก็บอกว่าขอเรียกว่ามั่นหมายเอาไว้ก่อนจะได้แต่งงานกันไปในโอกาสข้างหน้าในวันนี้ที่จังหวัดตรังมีวิวาใต้สมุทรทางคุณสุรินโตทับเที่ยงแห่งปุ่มปุ่ยได้จัดงานนี้ขึ้นจนเป็นงานที่ดังไปทั่วโลกในปีนี้เข้าใจว่ามีประมาณหลายสิบคู่ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆทั้งต่างประเทศและในประเทศบางคนที่ดำน้ำไม่เป็นก็มาเรียนการดำน้ำซะก่อนเพื่อจะได้ไปทำพิธีแต่งงานใต้น้ำคุณสุรินทร์บอกผมว่าปีนี้ก็มีคนแต่งตัวเป็นนางเงือกนะลงไปทำพิธีแต่งงานใต้น้ำแล้วก็ฝ่ายชายก็จะแต่งตัวออกไปเป็นเจ้าสมุทรแน่เป็นเนปจูนผมก็บอกว่าในเมืองไทยเราก็มีเหมือนกันมีเงือกเหมือนกันทางฝ่ายชายก็คือพระอภัยเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยแต่งตัวเป็นนางเงือกแล้วก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นพระอภัยไปทำพิธีแต่งงานใต้น้ำถ้าแต่งงานกันแล้วมีคัน
ออกลูกมาเนี่ยน่าจะให้ชื่อสุดสาครนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันเล่นๆแต่วันนี้ที่เมืองตรังนั้นเป็นการวิวาห์ใต้น้ำที่ดังไปทั่วโลกดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของเราฟื้นฟูอย่างแน่นอนนี่คือวันวาเลนไทน์ที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองไทยและเศรษฐกิจของไทยครับวันท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งหนุ่มๆสาวๆถือกันว่าเป็นวันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศที่แพร่เข้ามาในเมืองไทยของเราอันที่จริงก็ดีครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่จะส่งสิ่งของต่างๆนานาที่เกี่ยวกับความรักให้แก่ผู้ที่เรารักใคร่ตลอดจนผู้ที่เราเคารพนับถือซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนฝูงไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแต่คนรักแต่อย่างเดียวทุกๆปีผมก็ได้ความรักจากเพื่อนเหมือนกันผมมีเพื่อนผู้หญิงรุ่นเดียวกันกลุ่มหนึ่งคบหาสมาคมกันเหมือนกับเป็นเพื่อนคล้ายๆว่าไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายเรียกว่าเป็นเพื่อนกันล่ะก็คงจะมีผมคนเดียวอยู่ในกลุ่มของเขาเขาก็เรียกผมว่าอีธนัดสีเกือบจะเป็นตุ๊ดไปแล้วสินะครับเพราะว่าผมอยู่ในรั้วในวังพูดขะขาจะจ๋าอยู่ตลอดเวลาพวกนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอ้มันน่าจะเป็นตุ๊ดเพราะงั้นคบหากันใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะทำขนมบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเอามาให้กินปีนี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็คงจะเห็นเพราะว่าขณะที่กำลังพูดนี้ก็เป็นตอนเช้าของวันวาเลนไทน์ผมได้พูดแล้วว่าทางศาสนาของเราเนี่ยก็มีวันแห่งความรักเหมือนกันเป็นความรักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ประทานให้แก่ชาวโลกนั่นคือวันมาฆบูชาซึ่งจะมาถึงในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ผมได้รับบัตรเชิญจากหอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ไปร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่คุณโกสินเกตทองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมภาพเขียนพุทธเกษตรซึ่งมีชื่อว่ามหาตรีสหัสโลกธาตุของอาจารย์พิชัยนิรันดร์ศิลปินผู้มีชื่อเสียง ในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกานิทรรศการนั้นก็จะแสดงตั้งแต่24กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมภาพเขียนที่แสดงถึงพุทธเกษตรนี้คุณอังคารกัลยาณพงศ์ท่านได้เขียนอธิบายคำว่ามหาตรีสหัสโลกธาตุอธิบายเอาไว้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับแสดงธรรมโปรดสัตว์อยู่ณ
สวนปัพพปาลีวันกรุงเวสาลีสมัยนั้น ที่กรุงเวสาลีมีบุตรครหบดีชื่อรัตนกูฏพร้อมด้วยมิตรสหายอีก500คนพากันมาเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่ออภิวาทพระบาททั้งสองของพระองค์แล้วก็น้อมฉัตรเข้าไปถวายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแม่เขียนจะเป็นตัวที่ผมอ่านไม่ค่อยเห็นซะด้วยสมบัติสำนวนของคุณอังคารนี้แหมมีศัพท์มีแสงมากมายเหลือเกินก็รวมความก็คือให้ฉัตรทั้งปวง ที่บุตรครหบดีมาถวายเนี่ยนะครับรวมกันเป็นฉัตรคันเดียวร่มเงาแห่งฉัตรนั้นก็ปกคลุมทั่วมหาตรีสหัสโลกธาตุสิ่งต่างๆมีภูเขาแม่น้ำพระอาทิตย์พระจันทร์ตลอดจนพุทธเกษตรต่างๆซึ่งขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงพระสัจธรรมอยู่นั้นก็มาปรากฏอยู่ในฉัตรดังกล่าวนี่นะครับ อาจารย์พิชัยนิรันดร์ก็ได้เขียนภาพเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสมเด็จพระพุทธเจ้านี่มากมายหลายภาพด้วยกันสำหรับอาจารย์พิชัยนิรันดร์นั้นทางคุณดูเหมือนจะไดนะครับคุณนิพนธ์ขำวิไลไดนี่ได้เขียนถึงประวัติของอาจารย์พิชัยนิรันดร์ไว้ว่าถ้าท่านผู้ใดได้เข้าไปเยี่ยมชมในห้องทำงานชั้นในณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศิลปีรศรีอนุสรณ์บริเวณกรมศิลปากรถนนหน้าพระธาตุคือหน้าพระลานนั่นแหละนะครับจะเห็นภาพจิตรกรรมสีน้ำมันขนาดเล็กชื่อจุดจบ ของพิชัยนิรันดร์ภาพนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงรางวัลที่3ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่11ปีพุทธศักราช2503ในยุคสมัยท่านอาจารย์ฝรั่งหรืออาจารย์ศิลปีรศรีก่อนจะถึงแก่กรรม2ปีโดยท่านถึงแก่กรรมปี2505ภาพจุดจบเป็นภาพที่น่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของไทยเพราะดูเหมือนจะเป็นภาพแรกของศิลปินไทยที่พ้นไปจากการสร้างสรรค์แบบลัทธิเหมือนจริงขณะที่ศิลปินส่วนใหญ่ยังนิยมสร้างสรรค์ในลัทธิศิลปะดังกล่าวเรื่องราวก็ยังเป็นภาพทิวทัศน์ของธรรมชาติโบราณสถานหมู่บ้านชนบทหรือบุคคลดอกไม้ตลอดจนวัตถุอื่นๆที่ประกอบกันเป็นภาพหุ่นนิ่งหรือ still life แม้ภาพที่ได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลที่1รางวัลเหรียญเงินรางวัลที่2ในการแสดงครั้งเดียวกันนั้นก็ยังเป็นภาพหมู่บ้านชนบทวัดทิวทัศน์ธรรมชาติแต่ภาพจุดจบเป็นภาพสำคัญภาพหนึ่งในกระบวนการริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบและเรื่องราวของศิลปินไทยที่ผ่านการยอมรับของศาสตราจารย์ศิลปีรศรีและท่านได้นำภาพนี้เก็บรักษาไว้ในห้องทำงานชั้นในของท่านเป็นภาพที่จะต้องอยู่ในการวิเคราะห์วิจัยของนักประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของไทยในการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่12ปี2504
พิชัยนิรันดร์ได้ส่งภาพเข้าร่วมแสดงเช่นเคยคือภาพท่าเรือได้รับรางวัลที่2เหรียญเงินภาพนี้พิชัยไม่ได้แสดงแนวคิดเชิงปรัชญาแต่ประการใดแต่เป็นการแสวงหารูปแบบสมัยใหม่ของการสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ Landscape โดยใช้เส้นเรขาคณิตการจัดวางองค์ประกอบของภาพใหม่ตลอดจนค้นคว้าริเริ่มใช้เทคนิคและวัสดุแปลกใหม่สีน้ำมันบนพื้นผิวทรายละเอียดพิชัยประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นนี้อาจารย์ศิลป์พีระศรีได้กล่าววิจารณ์ไว้ในสูจิบัตรประกอบการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ว่างานจิตรกรรมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและมีสีสดใสมากชิ้นหนึ่งนั้นเป็นของพิชัยนิรันดร์เป็นรูปท่าเรือซีเมนต์เรือและตอนส่วนบนของภาพแทรกให้เห็นฝั่งแม่น้ำตรงข้ามอยู่ด้วยอย่าดูภาพนี้อย่างของจริงแต่ดูสิ่งต่างๆที่รวมกันอยู่ซึ่งทำให้เรารู้สึกในระยะของภาพมากกว่าที่เขียนไว้ความรู้สึกประทับใจครั้งแรกที่ดูภาพนี้อยู่ที่ความเป็นปึกแผ่นซึ่งทำให้เราไม่เห็นส่วนละเอียดหรือความสัมพันธ์ของวัตถุจริงๆถ้าหากไม่พิจารณาอย่างใกล้ชิดเราเชื่อว่าศิลปินหนุ่มผู้นี้มีคุณสมบัติซึ่งถ้าได้นำออกมาใช้แล้วก็อาจทำงานศิลปะได้ดียิ่งนี่คือคำนิยมของอาจารย์ศิลป์ให้แก่พิชัยนิรันดร์ในปีที่13ของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติปี2505เป็นปีสุดท้ายที่ท่านอาจารย์ศิลป์จะได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมต่างๆจากลูกศิษย์ของท่านพิชัยได้เขียนภาพเข้าแสดงหนึ่งรูปชื่อภาพตังเกปากน้ำหลังจากอาจารย์ศิลป์ได้ถึงมรณกรรมแล้วพิชัยได้แสดงศักยภาพในการบรรจุความคิดสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ภาพมีชื่อว่าผนังแห่งความศรัทธาซึ่งเป็นรูปรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคและรูปแบบที่ริเริ่มแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเป็นการนำรอยพระพุทธบาทที่เห็นกันอยู่อย่างชินตาทั้งที่เป็นภาพสลักหินภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังมาเขียนและสร้างสรรค์ใหม่กล่าวได้ว่าเป็นศิลปินไทยร่วมสมัยอีกท่านหนึ่งที่นำสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนามาสร้างสรรค์เป็นจิตรกรรมสมัยใหม่เช่นเดียวกับที่อังคารกัลยาณพงศ์นำซุ้มเรือนแก้วสมัยอยุธยามาสร้างสรรค์เนรมิตขึ้นใหม่อย่างเยี่ยมยอดผนังแห่งความศรัทธาของพิชัยได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลที่หนึ่งซึ่งภาพนี้ไม่ทราบว่าผู้ใดซื้อไปหรืออยู่ที่ไหนเป็นภาพริเริ่มของพิชัย ที่ผลงานต่อมาของเขาได้พัฒนาเป็นแนวทางและแบบอย่างที่เป็นแบบฉบับของตนจนมีผู้นำไปต่อยอดพัฒนาคลี่คลายหรือลอกเลียนไปผลิตในเชิงพาณิชย์มากมายพิชัยเป็นศิลปินร่วมสมัย ที่ศึกษาความคิดและรูปแบบของจิตรกรรมไทยในอดีตนำมาวิเคราะห์และประยุกต์เข้ากับ รูปแบบและเทคนิคสมัยใหม่ผลงานยุคแรกๆซึ่งแสดงความเป็นตะวันออกทั้งความคิดและรูปแบบมีข้อเขียนชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจของพี่ชัยกล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะอันเป็นแนวทางของเขาในสมัยนั้นเขียนขึ้นในปีระหว่าง 2506-2507 อาจารย์พี่ชัยนี่นะครับท่านมีประวัติที่ทางลูกศิษย์ลูกหาได้เขียนเอาไว้
ผมก็อยากจะนำเอามาให้ท่านได้ทราบอย่างย่อๆอาจารย์พี่ชัยทุกวันนี้ก็จะมีอายุได้เพราะเกิดปี2400หรือมันจะเกิด2000เดี๋ยวเกิดนะฮะเกิด7กุมภาพันธ์2479ครับทุกวันนี้ก็คงจะอายุได้64เพราะว่าตอนที่เกิดนั้นวันปีใหม่ยังถือวันที่1เมษายนอยู่เรียกว่ายังไม่ได้ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันปีใหม่เพราะว่าวันที่1มกราคมนั้นเพิ่มมาเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี2483ในปีนั้นมี9เดือนพอสิ้นเดือนธันวาคมก็เป็น1มกราคม2484คุณพิชัยนั้นเกิด2479ยังถือเอาวันที่1เมษายนอยู่นะครับถ้าจะนับตามแบบศักราชใหม่ก็เป็นปี2480คิดง่ายเลยทีเดียวครับมาถึงในปัจจุบันนี้ก็อายุได้65ปีจบโรงเรียนศิลปะศึกษาหรือวิทยาลัยช่างศิลป์แล้วก็จบอนุปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะจิตรกรรมประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรจากนั้นก็รับราชการเรื่อยมานะครับเป็นอาจารย์มาโดยตลอดแล้วก็ได้สร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนามากมายได้ไปเป็นผู้ออกแบบสังเวชนียสถาน4ตำบลที่พุทธมณฑลคือโพธิบัลลังก์ตำบลตรัสรู้พระแท่นสายญาติตำบลปรินิพานพระธรรมจักรตำบลปฐมเทศนาเป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ขยายแบบควบคุมการแกะสลักหินแกรนิตเป็นผู้ออกแบบเหรียญรูปแบบสัญลักษณ์สังเวชนียสถานที่ตำบลให้กับพุทธมณฑลนี่เป็นผลงานในครั้งนั้นนะครับซึ่งมีอาจารย์สาโรจน์จารักเป็นผู้ควบคุมโครงการในการสร้างสังเวชนียสถานซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้ไปคลุกคลีอยู่ที่นั่นโดยตลอดและก็ได้รู้จักกับอาจารย์พิชัยในตอนนั้นแต่ไม่ได้สนิทสนมกันมากนักเพราะว่าอาจารย์พิชัยนั้นไม่ได้ไปเป็นศิลปินที่ชอบสุรายาเมาอย่างพวกเราตอนสุดท้ายนั้นได้เป็นหัวหน้าฝ่ายจิตรกรรมนายช่างศิลปกรรม8ผู้ชำนาญการพิเศษด้านจิตรกรรมร่วมสมัยแล้วก็ออกจากราชการเป็นข้าราชการบำนาญเป็นศิลปินอิสระทุกวันนี้อยู่ที่บ้านตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่เองนั่นนะครับในงานแสดงผลงานทางศิลปะทางด้านพระพุทธศาสนานี้ใกล้เคียงกับวันมาฆบูชาผมได้รับต้องเรียกว่าอะไรล่ะรูปซึ่งเป็นรูปที่เป็นคล้ายๆเป็นรูปมันเป็นรูปที่ถ่ายออกมาจากของจริงแล้วก็มาเป็นภาพที่ส่งมานี่หลายรูปด้วยกันนะครับถ้าท่านอยากจะดูเรียกว่าของจริงก็ในวันที่23เรื่อยไปก็จะมีการแสดงที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่นั้นก็มี
หอศิลป์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์อยู่ที่เชียงใหม่ผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนล่ะครับแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างแน่นอนคงจะหาไม่ยากหอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่จัดแสดงนะครับภาพเขียนพุทธเกษตรมหาตรีสหัสโลกธาตุของอาจารย์พิชัยนิรันดร์มีภาพที่แสดงในคราวนี้มากมายหลายสิบภาพก็ขอเชิญท่านได้ไปชมดูที่เชียงใหม่ในระหว่างตั้งแต่วันที่24เรื่อยไปจนกระทั่งถึงดูเหมือนจะได้บอกไปแล้วนะครับจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมวันที่8มีเวลาครับถ้าท่านมีโอกาสขึ้นไปก็แวะไปชมไม่เสียหลายครับเป็นผลงานของศิลปินที่ยอดเยี่ยมของเมืองไทยท่านหนึ่งคืออาจารย์พิชัยนิรันดร์ครับสวัสดี